ทิอาโก้กำปั้นบราซิลเคลื่อนไหวแล้วพอถูกรังแกวอสื่อช่วยเหลือเคลื่อนไหวแล้วล่าสุดสำหรับทิอาโก้เทเซียรานักชกชาวบราซิลผู้หลงรักในกุลคาแมและเพิ่งโดนองค์กรมวยไทยโลก wmo world muay thai organization สั่งปลดริบทุกรางวันมวยไทยและแบนจากทุกกิจกรรมนับจากนี้โดยเจ้าตัวล่าถูกกลั่นแกล้ง ตามหาสื่อบราซิลช่วยให้ได้ชี้แจงโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7เมษายน2566 Facebook WMO World Muay Thai Organization ซึ่งเป็น Facebook อย่างเป็นทางการขององค์กรมวยไทยโลกได้ออกถแถลงการว่าพวกเขาได้ทำการปลดและถอดทีอาโกเทซิราออกจากตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเอเพ็กไฟซีรี และถูกแบนจากกิจกรรมขององค์กรมวยไทยโลกด้วยแถลงการมีใจความสำคัญถึงสาเหตุการถอดตำแหน่งแชมป์ครั้งนี้ว่ามาจากพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกรรทําของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองและไม่มีน้ำใจนักกีฬายุโยงให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทบไปถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยโลกเยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันล่าสุดที่อาโกเทเซียรานักมวยบราซิลเคลื่อนไหวแล้วถึงประเด็นโดนปลดดังกล่าวโดยได้โพสต์ตัดเพะในไอจีซอสตรีแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากใครสามารถติดต่อกับสถานีโทรทัศน์ใดๆในบราซิลและสามารถช่วยผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมถูกทำให้เสียชื่อเสียงและถูกโจมตีผมไม่ต้องการอะไรตอบแทนทุกคนเห็นและรู้ว่าใครคือแชมป์ตัวจริงแต่คนบราซิลต้องรู้